9. พิมพิชาลิปุพพิยะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุพพิยะเถระพระพิมพิชาลิปุพพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า30พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นพระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศทรงประกาศสัจจะ4แสดงอมตะบท31ครั้งนั้นข้าพเจ้ารวบรวมดอกมะกล่ำหลวงไว้มากมายแล้วบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่32ในกัปที่68นับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ4ชาติพระนามเหมือนกันว่ากินชะเกสระสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมาก33คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพิมพิชาลิปุพพิยะเถระได้ภาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้พิมพิชาลิปุพพิยะเถราประธานที่9จบ